ึงยุคสมัยพระเจ้าชัยวรมันกษัตริย์ของอาณาจักรเขมรที่มีความเจริญรุ่งเรืองที่สุดเกาะติดแดนสุโขทัยตอบรับอย่างดีของแฟนหมอลำที่มีต่อเพลงมักบ่าวอีสานใต้ในโชว์วัฒนธรรมพื้นบ้านเขมรโบราณเป็นกำลังใจกับคณะหมอลำดังประถมบันเทิงศิลป์ได้ไม่น้อยหลังทุ่มเทคิดโชว์ต่างๆออกแบบเครื่องแต่งกายและซ้อมกันไม่น้อยกว่า2เดือนรับฤดูกาลใหม่ของการแสดงซึ่งปีนี้เดินสายทั่วประเทศกว่า200งานและมาเปิดวิกที่รามคำแหง118ให้แฟนหมอลำในกรุงเทพร่วมสนุกกับคอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลำและท่วงทำนองลำกลอนขอนแก่นจากศิลปินรุ่นใหญ่และสายเลือดหมอลำรุ่นใหม่เข้าคู่ฝึกเข้าคู่แล้วก็มีการไปถามพี่ๆที่เขาฝึกก่อนถามแม่ถามคุณพ่อดับสอด้วยค่ะว่าจะต้องทำยังไงแล้วก็มันจะเป็นแบบก่อนเปิดฤดูกาลจะมีการฝึกซ้อมลำเรื่องเป็นกลุ่มเป็นลำเรื่องที่เป็นหมอลำมาฝึกซ้อมอยู่แล้วล่ะครับแล้วก็ใช้เวลาตรงนั้นแหละครับที่ฝึกซ้อมแล้วฝึกซ้อมเรื่อยๆเด่นๆเราก็มีหลายประเภทนะครับก็จะเป็นในเรื่องของวัฒนธรรมก็จะเป็นโชว์อีสานใต้ในเรื่องของขายแดนซ์ก็จะเป็นเพลงอีสานหน่อยเป็นเพลงที่คุณพ่อดาบสอได้แต่งขึ้นเองก็เป็นหมอดีมีศิลป์มันจะเป็นโชว์สเต็ปเต้นของอีสานหน่อยก็จะเป็นพวกสากลก็จะเป็นเพลงแขกหน่อยกับประมาณนี้ครับทวงทำนองดนตรีหมอลำเน้นการขับร้องถือเป็นหัวใจการแสดงหมอลำของประถมบันเทิงศิลป์ตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อปี2500จนถึงวันนี้มีสมาชิกกว่า250ชีวิตรวมกันประยุกต์การแสดงร่วมสมัยและบทเพลงลูกทุ่งหมอลำผ่านเวทีอลังการและสีสันจากช่างฟ้อนเต็มเวทีโดยดาบสอยังคงเป็นหัวเรือใหญ่รวมถึงสร้างชื่อศิลปินหมอลำระดับวงการซึ่งหมอลำนางร้ายหมายเลขหนึ่งอย่างเนนภาพยาแลเป็นอีกศิลปินแม่เหล็กคนสำคัญที่แฟนๆติดตามมานานมองว่าการแสดงต้องปรับตัวสู่ความเป็นหมอลำยุคใหม่เราจะพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะแบบไม่อยู่นิ่งพ่อแกจะปรับปรุงอยู่ทุกปีต้องเรื่องเด่นเลยเพราะว่ามันเป็นจุดหนึ่งหลังจากที่เราโชว์เสร็จถ้าโชว์เราดีคนดูก็อยู่ถึงช่วงลำถ้าลำเราดีคนดูก็อยู่ถึงช่วงเต้ยหล่าอย่างเงี้ยช่วงเวลายาวนานในการเดินบนเส้นทางหมอลำของคณะประถมบันเทิงศิลป์ผ่านพ้นวิกฤตมาหลายยุคได้โดยการปรับตัวตามสมัยจนขึ้นแท่นเป็นหมอลำที่มีคิวงานและเสียงชื่นชมอันดับต้นๆสร้างสรรค์ความบันเทิงคู่งานบุญชาวบ้านซึ่งยังอยู่ในวิถีของคนท้องถิ่นอีสานน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน